คนกินย้ายขายย้ายขายราคาเดิมจ้ะก่อนตอนนี้ขายส่งราคา4 บาท4บาทขายปีกออกไว้กับ45เขาชื่อซิปอุตสาหกรรม45114ฟองรวมแล้วเอาถือดีดีมาเอามาข้างหลังนี่โอ้ช่วยดิคนเขาใส่น้ำอู้ตัวเขาได้อีบ้างมันไปฟ้อเนี่ยนั่นจะหุบตกลูกมาเบาๆบดีน้องถือมาดีๆน้องใส่ขนาดนั้นระวังหน่อยเบาๆพอแล้วใบบัวเป็นใหญ่ขนาดน่ะI'm
ยายไข่ลูกกี่บาทนะลูกละตาใดยายไข่ส่ง40เนาะไข่ปีตกฟองละ4บาทเนาะยายบ่ขึ้นจ้ะก่อยายบ่ขึ้นอาหารก็บ่ขึ้นอาหารบ่ขึ้นเฮาก็บ่ขึ้นยายบอกว่าใดก่อไม่ว่าใดก่อขายคือขายเฮาว่ากดดันขายนี่ขายราคาเดิมจ่อยเปิ้นได้กินได้บริโภคจ่อยจ่อยกันไปเนาะเขาบ่ขายขึ้นราคาบ่คดเขาได้เอาผู้นี่ได้เอาผู้นี่ไม่ได้เอาผูกเลยได้เอาผูกเลยเออขอไว้ก่อนวันนี้มีกี่ทีวะไม่อ่ะเออไอ้แดนจองไว้ก่อนมันลูกกักเลยวันนี้เขาเอาผีมันมีแผงอยู่พ้นอยู่นั่นอันเดียวกันทุกคนเอากระดาษทั้งกระดาษทั้งกระดาษเนี่ยขายว่าบัตรยกบัตรโคตรเยอะแหมเออว่าขายแค่ห้าบาทหกบาทย้ายขายแกน4บาทเนาะ4บาทเกิน4บาท50อือ4บาท50ย้ายบ่ขึ้นเพราะอีหยังย้ายขึ้นบ่ขึ้นละค่าซ่อมเติมกันขายมันได้กินทั่วกันราคาได้กันราคานั่นน่ะสิบ่ต้องไปเอาเปรียบกันช่วงนี้มันช่วงวิกฤตมันลำบากคนกระทำมาหากินก็บ่ได้แล้วก็ขายมันได้กินกันผัวเอาละเอา4บาทเกินอะละอาหารย้ายอาหารแล้วก็อันอาหารเป็ดอย่างมื้อนี้ขึ้นก่อช่วงนี้มันยังบ่ขึ้นเตี้ยเดี๋ยวก็มาแน่ข้างหน้าเนาะแต่เฮาจะบ่เอาอย่างมากเกินไปเนาะแล้วยายอยากจะบอกอ่ะอยู่ได้ขายได้ก็พอละอยู่แล้วมูที่เขาไปขึ้นราคาแพงๆเลยยายอยากจะบอกหยังโอ้เลือกแต่เขาเด้อนะเขามาขึ้นของเขาอย่างเดียวราคาปกติ4บาทเกิงต่อฟองไม่กล้าไปขายก็อย่าไปขายแพงมากเกินไปเนาะเอาหมอกเมาะเนาะยายเนาะวันหนึ่งงานไข่เป็ดเฮาได้ประมาณถั่วเฉลี่ยตัวใดยายร้อยตัวใดร้อยยี่สิบร้อยเช้านะมดทุกวันมดทุกวันมีคนตามไปเอาติอันเล่าเป็ดเลยตามเป็ดเลยเนาะแล้วยายมีไข่เป็ดไข่เป็ดที่เป็นไข่เกมได้เลยเหรอมีไข่เกมอยู่สามไข่เกมไข่อยู่ประมาณ300ฟองไข่เกมไข่เกมยายขายฟองละฟองละ6บาทฟองละ6บาทไข่เค็มใบเตยล่ะโอเครสชาติไข่เค็มย้ายเป็นกระแดบ่เค็มเกินไปหมอกพอดีเนี่ยกะเอาบ่คือมันเค็มข้นกินเค็มบ่ค่อยได้ปีบัดเดียวเนี่ยยายดองด้วยตัวเองยายละต่ําหมู่บ้านนี่ยายไปส่งเพิ่นจะได้อ่ะปั่นรถทีไปส่งปั่นรถทีไปส่งถึงสุปุ้งเลยโอ้ลูกละ4บาทเกินนั่นแหละช่วงนี้ขายลูกละ10ออกหลังละย้ายปั่นรถทีไปส่งเปิ่นไปใครจะเอาก็เอาในหมู่บ้านนี่บ่มีได้ขาดละใครอ่ะเนาะยายเนาะสบายมากส่งตามร้านก้าติเปิ้ลนั่นนี่ตัวตอนนี้คนเปิ้ลฮู้ว่าเฮาขายราคาแต่อีเปิ้ลซ้ำมาหาเฮาติ๊กๆหน่อยยายเนาะอันนี้หมดแล้วโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ยายจะเก็บให้ใหม่เก็บทุกเช้าเนาะแล้วเฮาก็ปล่อยมันลงไปเล่นน้ำปกติโอเคส่วนใหญ่ละใครเก็บขายดีก็ยายขายดีออกหมดทุกครั้งหมดทุกครั้งมีคนจองหมดเนาะจองไว้เรื่อยๆเหมือนคิวเลยเนาะยายแต่วันนี้หมดแล้วแหละวันนี้หมดแล้วเนาะวันนี้ละวันนี้หมดแล้วใครวันที่3ชิปปุ่นใครเกมก็หมดแล้วแล้วก็ใครซดวันนี้ก็หมดแล้วเนาะยายเนาะ
พรุ่งนี้เอาแหมพรุ่งนี้แหมรอบหนึ่งพรุ่งนี้ก็มีคนจองไว้บางละวันพรุ่งนี้ก็จองไปเป็นสองแผงแล้วเขาก็คือตามคิวบ่คือมากเกินไปหมกเหมาะกระจายกระจายกันไปจ่วยๆกันไปแบ่งกันไปแบ่งๆกันไปราคาเดิมราคาเหมือนเดิมบ่เอาเปรียบเขาคนไหนจะซื้อชีบาเกิงกับไปเด้อบ้านปิลาก็มีเนอะบ้านปิลามีเป็นร้อยกว่าของเออ